ใครที่อยากลิงก์ข้อมูลข้ามชีตข้ามไฟล์ใน Excel และทำสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียนแบบง่ายๆวันนี้ครูกุ้งมีวิธีมาบอกกันค่ะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งจะมาบอกวิธีลิงก์ข้อมูลข้ามชีตข้ามไฟล์ใน Excel แบบฉบับผู้เริ่มต้นกันค่ะและมีวิธีการทำสถิติการมาเรียนของนักเรียนแบบง่ายๆกันด้วยนะคะเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะคะเป็นการลิงก์ข้อมูลข้ามชีตกันค่ะในชีตที่1 นะคะก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นระดับชั้นแล้วก็จำนวนนักเรียนชายหญิงแล้วก็จำนวนรวมทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นชีตข้อมูลนะคะเราจะทำการเอาชีตข้อมูลส่งไปในชีตที่1 นะคะในชีตที่1เราก็ทำหัวไว้เรียบร้อยนะคะเป็นสถิติการมาเรียนของนักเรียนประจำวันนะคะเราจะทำการลิงก์ข้อมูลของนักเรียนในระดับชั้นตรงนี้นะคะไปใส่ลงไปในข้อมูลระดับชั้นตรงนี้นะคะเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้ในช่องสีขาวนะคะพอเราแก้ไขตรงในข้อมูลนะคะในชีตอื่นๆก็จะทำการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาที่ชีตที่เราต้องการที่เราจะทำการลิงก์ข้อมูลก็คือชีต1นั่นเองไปที่ระดับชั้นนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยค่ะแล้วก็ไปชีตที่ข้อมูลคลิกที่ A5 นะคะหรือว่าระดับชั้นอนุบาล 1/1 นะคะจากนั้นกด Enter ได้เลยค่ะเห็นไหมคะคำว่าอนุบาล 1/1 ก็มาแล้วในตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเท่ากับข้อมูล A5 ก็คือจะชีตที่ข้อมูลในช่อง A5 นั่นเองค่ะแล้วเราก็ทำการลากเลยนะคะให้ไปที่จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างล่างนะคะให้เป็นรูปบวกแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการลากมาทางด้านขวาก่อนเลยค่ะถึงในช่องรวมเลยนะคะจากนั้นเราก็ลากลงมาด้านล่างพอประมาณถ้ายังไม่หมดเราก็ลากลงมาอีกนะคะประมาณนี้ถ้าตรงนี้มันเกินเราก็ทำการลบนะคะโดยการชี้ลูกศรตรงนี้แล้วทำการคลิกขวาจากนั้นกด Delete นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถลิงก์ข้อมูลจากชีตข้อมูลลงไปในชีต1ได้แล้วนะคะทำไมเราต้องทำการลิงก์ข้อมูลเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าเรามีชีตเยอะๆเราก็ทำการแก้ไขที่ชีตข้อมูลเท่านั้นนะคะชีตอื่นๆก็จะทำการแก้ไขไปตามด้วยอย่างเช่นตอนนี้อนุบาล 1/1 มีการลดจำนวนนักเรียนลงอาจจะเป็น22ผู้หญิงอาจจะเหลือ20เรามาดูที่ชีต1กันนะคะว่าข้อมูลจะเปลี่ยนตามหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าข้อมูลที่ชีต1ก็จะทำการเปลี่ยนเป็น22แล้วก็20ตามที่เราเปลี่ยนจากข้อมูลนั่นเลยนะคะถ้าเรามีหลายๆชีตเราก็จะทำการแก้ไขข้อมูลที่ชีตข้อมูลเท่านั้นค่ะตรงนี้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะคะเรามาเปลี่ยนตัวเลขให้มันดูสวยงามนิดนึงสามารถใส่สีลงไปได้นะคะเพื่อจะได้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำการใส่ตารางลงไปได้เลยคุมทั้งหมดแล้วก็ใส่เส้นตารางนะคะแบบนี้เราก็จะดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตรงนี้อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ขาดเรียนบ้างนะคะขาดเรียนเราจะต้องทำการเติมข้อมูลลงไปเองนะคะส
ส่วนข้อมูลรวมเราก็ทำการลิงก์ข้อมูลเลยจากการขัดเรียนไปที่ออโต้ซัมตรงนี้ได้เลยนะคะและเราก็ทำการลากที่ E6 กับ F6 นะคะแล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะเขาก็จะทำการรวมให้ทั้งหมดจากนั้นทำการลากสูตรเราจะเป็นทำการลากสูตรโดยดับเบิลคลิกได้เลยนะคะแบบนี้สูตรก็จะลากลงมาถึงข้างล่างเลยนะคะส่วนร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนนะคะเราจะทำการใส่สูตรลงไปใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนเลยค่ะแล้วใส่วงเล็บเปิดทำการคลิกที่ช่องรวมของนักเรียนที่ขาดเรียนนะคะคือ G6 คูณใส่เครื่องหมายดอกจันคูณด้วย100วงเล็บปิดหารคือ slash นะคะหารด้วยจำนวนรวมทั้งหมดก็คือ D6 นั่นเองค่ะแล้วกด Enter ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ทำการดับเบิลคลิกเหมือนเดิมเลยนะคะที่จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านล่างแค่นี้สูตรก็จะลงไปถึงด้านล่างให้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนกันบ้างสมมติชายขาด1คนหญิงขาด1คนก็จะรวมเป็น2คนให้อัตโนมัติแบบนี้นะคะแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 4.7 ถ้าเราอยากจะให้เปลี่ยนทศนิยมเป็น2ตำแหน่งนะคะเราก็ทำการคลิกทั้งคอลัมน์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลูกศรตรงนี้นะคะถ้าอยากได้2ตำแหน่งนะคะก็คลิกลูกศรตรงนี้ไปอีก1ครั้งนะคะก็จะได้เป็น2ตำแหน่งแบบนี้ค่ะอ้าวลืมไปข้างบนเป็น2ตำแหน่งเหมือนกันอ้าวใส่อันนี้ถ้าเราไม่อยากได้2ตำแหน่งนะคะก็ทำการย้อนกลับตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นมาทำช่องที่มาเรียนกันบ้างนะคะใช้สูตรคล้ายๆกับขาดเรียนเลยนะคะก็ไปที่ออโต้ซัมเลยนะคะแล้วก็ทำการลากจาก I6 ไปถึง J6 แล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการดับเบิลคลิกที่สี่เหลี่ยมด้านล่างเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะทำการลากสุดไปถึงข้างล่างให้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ไปที่ร้อยละใส่สูตรเหมือนขาดเรียนเลยนะคะก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับวงเล็บเปิดจำนวนรวมของนักเรียนที่มาเรียนทั้งหมดคูณด้วย100วงเล็บปิดหารด้วยจำนวนเต็มทั้งหมดนะคะคือ D6 แล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการดับเบิลคลิกเหมือนเดิมเลยเขาก็จะลากสุดไปให้ข้างล่างเลยนะคะจากนั้นมาเรียนตรงนี้เราจะทำการลิงก์จากจำนวนเต็มแล้วก็จำนวนขาดเรียนนะคะเราจะทำการลิงก์ข้อมูลเลยนะคะการมาเรียนจำนวนเต็มของผู้ชายลบด้วยจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนฝั่งผู้ชายแล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะออกมาให้อัตโนมัติหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะกดเครื่องหมายเท่ากับจำนวนเต็มของผู้หญิงลบด้วยจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนของผู้หญิงแล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะอ้าวลืมไปค่ะตรงร้อยละก็ทำเช่นเดียวกันนะคะอยากให้มีทศนิยม2ตำแหน่งก็คลิกที่คอลัมน์ L นะคะด้านบนนี้แล้วก็กดลูกศรตรงนี้อ้าวทีนี้ไม่ไปถ้าไม่ไปนะคะให้มาคลิกที่ลูกศรเล็กๆตรงนี้นะคะตรง General นะคะให้เปลี่ยนเป็น Number ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแปลงเป็นทศนิยมให้2ตำแหน่งนะคะตรงนี้เราใส่สีใหม่ลืมบอกวิธีลัดไปค่ะเราไม่จำเป็นว่าต้องลากสูตรคลิกสูตรทีละอันก็ได้นะคะเราทำการลากทั้งหมดสมมติว่าลบตรงนี้ทิ้งก่อนแบบนี้นะคะเราทำการใส่สูตรทั้งหมดเลยจากนั้นทำการลากตั้งแต่ G6 นะคะไปจนถึง L6 แล้วก็ดับเบิลคลิกด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะสูตรก็จะมาทั้งหมดให้เลยแบบนี้อันนี้แบบที่ง่ายและก็รวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถใส่สีได้ตามต้องการเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถลิงก์ข้อมูลข้ามชีตกันได้แล้วนะคะ
ต่อไปเป็นวิธีที่2นะคะเป็นการลิงก์ข้อมูลข้ามไฟล์นั่นเองค่ะโดยจะมีข้อมูลอยู่ในไฟล์ข้อมูลสถิติแล้วนำจะเอาข้อมูลตรงนี้นะคะไปใส่ลงไปอีกหนึ่งไฟล์ในไฟล์สถิตินั่นเองค่ะวิธีการลิงก์นะคะก็ไปที่ระดับชั้นตรงนี้นะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับได้เลยค่ะจากนั้นก็มาคลิกที่ A5 ในข้อมูลสถิติได้เลยนะคะแบบนี้แล้วกด Enter ได้เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะทำการลิงก์มาแล้วสูตรก็จะมีขึ้นเป็นข้อมูลสถิติในชื่อไฟล์ข้อมูลสถิติตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลของ A5 คือตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะมีสตริงมาให้ด้วยนะคะก็คือเป็นการล็อกไม่ให้แถวหรือคอลัมน์เนี่ยขยับเวลาเราลากสูตรนั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่ต้องการล็อกสูตรเวลาลากเราก็ต้องทำการเอาออกนะคะก็คือเอาสตริงของ A แล้วก็สตริงของแถว5นะคะเอาออกด้วยทั้ง2อันเลยแล้วกด Enter ได้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการลากได้เลยนะคะเหมือนเดิมทีนี้ลากเหมือนปกติที่เราทำวิธีที่1เลยนะคะแล้วก็ลากลงมาข้างล่างได้เลยค่ะถ้าเกินเราก็ทำการลบเช่นเดียวกันนะคะส่วนการขาดเรียนหรือมาเรียนนะคะก็ทำตามในวิธีแรกได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการลิงก์ข้อมูลข้ามชีทข้ามไฟล์ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ